กด Subscribe กดกระดิ่ง The Simtel ด้วยนะคะกดเลยนิทานเทวดากับคนขับเกวียนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลวันหนึ่งเขาออกไปหาฟืนและสมุนไพรขับเกวียนเทียมวัวไปตามทางในทุ่งนาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู้หงหน้าตู้หงหน้าตู้หงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกโอ้ยวัวลากเกวียนต่อไม่ได้เอาเจ้าวัวออกแรงอีกนิดอึ๊บไปโอ้ยไม่ได้เลยทำยังไงดีเนี่ยนี่ก็ใกล้มืดแล้วอีกตั้งไกลแน่กว่าจะถึงบ้านลูกค้าคงจะหิวข้าวแล้วเอ้ยทำยังไงดีเครียดทำยังไงดีไม่ได้กลับบ้านซะทีนั้นมืดก็มืดแล้วลูกเขาคร่ำครวญด้วยความเสียใจหมดหนทางนำเกวียนขึ้นจากลมเขายกมือพนมขึ้นสองมือขอให้เทวดาทั้งหลายจงเมตตาข้าด้วยเถิดช่วยให้เกวียนของข้าพ้นจากลมโคลนนี่ให้ข้าสามารถกลับไปหาครอบครัวโดยสวัสดิภาพด้วยเถิดท่านใดนั้นเทวดาก็ปรากฏกายขึ้นเกวียนติดลมแต่เจ้ามานั่งร้องไห้และไหว้ต้นไม้เช่นนี้มันไม่มีประโยชน์และแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยจงรอให้วัวหายเหนื่อยเอาไม้รองที่ล้อเกวียนออกแรงเข็นแล้วเร่งให้วัวช่วยกันลากสิขอรับคนขับเกวียนทำตามที่เทวดาบอกแล้วเกวียนก็ขึ้นจากลมได้สำเร็จเย้สำเร็จแล้วได้กลับบ้านสักทีเย้ในที่สุดก็กลับบ้านได้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องช่วยตนเองก่อนที่จะขอให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือเทวดาจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่ช่วยเหลือตนเองกดติดตามกดกระดิ่ง The Simtel ด้วยนะคะกดเลย